รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาบอกว่าภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกายังคงอันดับการแก้ปัญหามนุษย์ของไทยที่เทียร์3นั้นไทยจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปตามแผนเดิมและต้องทำให้ประชาชนรับรู้เข้าใจในสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วอย่างไรบ้างเพราะจากรายงานฉบับนี้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงซึ่งสื่อต่างประเทศก็วิจารณ์เช่นเดียวกันแต่ยอมรับว่ากังวลกับมาตรการต่างๆที่สหรัฐจะพิจารณาในอีก90วันและรัฐบาลได้พยายามหาทางรับมือแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือว่ามีปัญหาเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายพลเรือโทจุมพลลุมพิการนนท์บอกว่าไม่ได้วิตกกังวลกับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าไทยอาจได้รับใบแดงปัญหาประมงอีกเพราะทั้งสองเรื่องมีความเชื่อมโยงกันพร้อมกับชี้แจงว่าในส่วนของการประมงได้มีการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ตามที่สหภาพยุโรปส่งตัวแทนมาแนะนำและมีความก้าวหน้าตามลำดับรวมถึงมีการปรับปรุงกฎหมายตามหลักสากล